Aero Storm เนี่ยครับมันจะได้ไอเทมให้ไอเทมของเรามาเป็น Inside Out Shirt นะตึงได้ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esports Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเควสตัวเปิดดันบาโกนั่นเองนะครับก็คืออันดับแรกนะครับผมให้เราวาร์ปไปที่เมืองพอร์ตมารยาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็มาคุยกับตรงนี้นะครับผมวินเลจเชฟก็มาคุยกับเขาได้เลยตรงนี้ก็คือเลือกคำว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาตรงเควสของเรานะครับให้เราคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเก็บตัว Loose Belonging นะฮะไอเทมตัวนี้จะเด้งเข้าตัวอัตโนมัตินะครับเพื่อนก็สามารถวาร์ปไปตรงด้านขวาได้เลยนะครับผมที่สำหรับดรอปตัวนี้มันจะเด้งเข้าตัวอัตโนมัติของเราครับไปเราเดินไปด้านขวาได้เลยนะครับผมมอนสเตอร์จะอยู่ด้านขวานะฮะปิดเควสปิดอะไรที่เราไม่ได้ใช้ออกนะฮะวิ่งเทเลพอร์ตแล้วก็ไปได้เลยหาครับนี่เจอแล้วเจอแล้วพยายามตีพวกนี้นะครับแอร์โรสตอมเนี่ยครับมันจะได้ไอเทมรูสตัวนี้เข้ามานะฮะเราก็เก็บรวบรวมสะสมให้ครบ17ชิ้นนะครับไปเก็บต่อเอาให้ครบนะครับผมนี่ตีธรรมดาก็เข้านะครับผมแอร์โรสตอมทีเดียวก็เข้าแอร์โรสตอมทีเดียวเข้าตัวรัวๆไปเลยนะครับตอนนี้เราได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้ว9อันแล้วนะครับผมไปกันแบบรวดเร็วนะครับไปครับนี่เจอกรุ๊ปนี้ตึกๆๆเรียบร้อยได้มาอีก1ชิ้นนะอีกมั้ยไม่ได้กรุ๊ปนี้ล่ะโอ้โหก็มาอีกแล้วนะครับนี่ยิงสบายๆนะครับผมมีเควสเจเจลิ่งก็เก็บเควสเจเจลิ่งไปด้วยนะครับนี่ไปครับผมเอาให้ครบ17อันนะนี่ครบแล้วก็กลับไปคุยกับตรงที่อยู่ใกล้ๆกับชิปเชฟเมื่อกี้นะครับผมหรือว่าพิมพ์คำนาวิมารยา269ทับ267ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินตามลูกศรไปได้เลยนี่มันก็จะเจอ NPC ตรงนี้นะครับผมให้เราคุยกับเขาแล้วก็เตรียมไอ้ตัวลูสตัวนี้7ชิ้นให้เขานะครับผมหลังจากที่ส่ง7ชิ้นปุ๊บเนี่ยก็คือให้ไปคุย NPC ใกล้ๆนะฮะก็ส่งให้เขาอีก3ชิ้นนะครับไปอีกนะคุยใกล้ๆอีกนะฮะก็ส่งให้เขาอีก5ชิ้นแล้วก็สุดท้ายส่งให้เขาอีกนะครับผมเอาให้ครบ17ชิ้นกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็กลับไปคุยกับชิปเชฟนะฮะดึงๆเขาก็จะให้ไอเทมของเรามาเป็น Inside Out Shirt นะครับไอตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับ B-Wing เลยกรณีถ้าเราจะใช้ก็คือกดวาร์ปปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่เมืองมารยาตรงนี้นะครับอันดับต่อไปนะครับผมให้เราเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะก็ให้ไปคุยกับแม่ชีข้างบนตรงนี้นะฮะก็คุยกับเขาแล้วก็เลือกคำว่าอันที่2นะครับผมไว้ใจข้าได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราไปกำจัดเจ้าทีเบแรงนะฮะครับไปครับทีเบแรงใช่ไหมได้เลยไม่มีปัญหา15ตัวครับผมไปทีเบแรงตัวที่1ผ่านไปนะครับตัวที่2ตัวที่3นี่โอ้ยกรุ๊ปนี้12ตัวแล้วไปครับผมเสร็จแล้วก็กลับไปคุยกับแม่ชีต่อได้เลยนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเป็นนี้จะเป็นการทำเควสภารกิจของตัวเข้าดันบาโกอย่างง่ายนะฮะนี่หลังจากนั้นเราก็จะได้ที่จับตัวทับแรงมาแล้วนะครับตรงนี้คือเราจะอยู่ท้ายๆคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปจับกันโอกาสจับก็คือมี 10% นะครับผมโอเคแล้วกลับมาคุยกับตัววินเลจเชฟตรงนี้ต่อนะฮะนี่แล้วเขาก็จะให้เราไปสำรวจอะไรสักอย่างนะครับผมตรงนี้ให้เราเดินไปด้านขวานะครับผมนี่เดินมาตรงนี้นิดนึงนะฮะก็จะเจอ NPC ที่อยู่ต้อนรับเรานะครับไอ้ตัวนี้คือเขาจะให้เราไปสำรวจระเบิดนะครับนี่เจอปุ๊บเดินลงมาล่างนิดนึงเห็นไหมครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วเราก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมให้ภารกิจมันขึ้นมาตรงด้านขวาล่างแล้วเราก็ไปอีกที่นึงนะครับผมมันจะให้เราไป3จุดนี่จุดแรกผ่านไปนะครับผมก็ไปจุดที่2ต่ออยู่ตรงนี้นะครับผมขวาล่างนะตามลูกศรไปได้เลยนี่แล้วก็เจอหลุมก็เดินเข้าไปหาหลุมนะครับแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆจุดที่2มันก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ไปจุดที่3นะครับผมก็ต้องวาร์ปลงมาจากด้านล่างนะครับผมในตรงนี้จะเป็นบริเวณตรงทางเข้าดันปาโกให้เราคุยกับ NPC ทั้ง3จุดตรงนี้นะครับนี่จุดแรกก็มาคุยกับตรงนี้เจอ3แยกเลี้ยวขวาคุยกับ NPC ก่อนนะฮะตึงๆๆขุดขอบอัพเด้งขึ้นมาแล้วปุ๊บก็เดินมาทั้งบนนิดๆนึงเจอ3แยกนะครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็มานี่เลย NPC มาปุ๊บพยายามหาหลุมนะครับข้างหลัง NPC แล้วก็คุยกับเขาให้เสร็จแล้วก็เจอสามแยกเลี้ยวขึ้นบนนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงมาเรื่อยๆนะครับผมจะเจอ NPC ตัวนี้นะฮะให้เราคุยกับเขา
แล้วก็จะเจอ NPC ตัวนี้นะครับผมก็ให้เราสำรวจหินอะไรไปเรื่อยๆนะครับนี่ๆเจอแล้วเจอแล้วนี่ละหลังจากที่เจอหมดแล้วก็กดปีวิงกับพอร์ตมารยาได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็มาคุยกับวิลเลจเชฟตรงนี้นะครับผมเพื่อรับภารกิจไอเทมของเราก็คือนี่เลเซอร์อาร์จิมิดนะฮะเราสามารถไปทำเควสตัวประดับบาโกอะไรได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปจับเควสตัวไอจีบักแรงต่อนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการทำภารกิจบาโกตัวนี้นะฮะก็หลังจากที่เราไปส่งเควสมาแล้วนะครับนี้เราก็จะได้ตัวที่จับของไอตัวทับแกงมาแล้วนะฮะเราก็สามารถที่ใช้ไอตัวที่จับเนี่ยไปจับตัวทับแกงที่อยู่แมปด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับไปนี่ตัวทับแกงอยู่นี่มุดดินเหรอขอจับหน่อยสิตึ๊ด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 ตึ๊งไม่ได้เจอแล้วทับแกงโอ้อย่าให้มันตายนะครับเอาให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดนะครับผมจัดการมันขอจับหน่อยนะตึ๊ก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 ปึ้งโอ้ไม่ได้ต้องทำให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดนะครับนี่นะครับผมวิธีการมาทำเควสตัวที่จับวักแรงนะฮะก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวักแรงเอ็กซ์เพิร์ตเตรียมมาด้วยนะครับผมตัวทีบแรงติ๊กเน็ตสปินนะฮะแล้วก็ตัวเลเซอร์แอจิมิสนะครับคุยกับเขาแล้วก็สอนค่าจับหน่อยแล้วก็เลือกคำว่าใช่ค่ะสนใจนะครับผมนี่แล้วเราก็จะได้เข็มขัดจับทีบแรงมาแล้วนะครับนี่ไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจับทีบแรงกันดูนะครับมาจะจับค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเราอยู่แล้วนะครับผมระวังมันมุดด้วยนะนี่ๆๆเจอแล้วนี่จริงๆๆๆๆจับปึ้งไม่ได้หายไปอีกแล้วนี่นะครับผมวิธีการจับมันฮะก็คือต้องทำให้เลือดมันเหลือสักนิดนึงก่อนนะครับนี่แน่ตอนนี้แหละเตรียมตัวได้เลยนะครับผมที่จับเราเหลือ2อันนะครับจาก5อันตอนนี้ตึงได้ไหมเย้ได้ทีเอาเราเสนอยลุ้นหอบกันเลยทีเดียวนะครับผมเฮ้ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับผมก็คือไอ้เจ้าไข่ทับกระแลงนะครับผมหรือว่าเรียกว่าทิกบัตแลงก็ได้นะครับวิธีการก็คือมักมันออกมาแล้วก็มาคุยกับมันนี่ว่าไงจ๊ะทิบแรงนี่ก็คือกรณีถ้าเราใช้ไข่ตัวนี้แล้วเราไปโจมตีบอสบาโกใน EP ถัดไปนะครับมันจะทำให้โจมตีพวกบอสบาโกพวกที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้ได้แรงขึ้นถึง 10% เลยนะครับโอ้โหว้าวว้าวงั้นเดี๋ยวเรามาดูสถานะมันซิเราเปลี่ยนไปดูซิน้องอะไรดีน้องบากระแลงละกันนะครับตึงโอเคตอนนี้มันจะกินพวกฟู้ดใช่ไหมมอเตอร์ฟีดมีขายไหมนี่ไงมีขายอยู่นะครับผมซื้อมาเลย100อันเผื่อใช้ในอนาคตนะครับผมโอ้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วให้อาหารหน่อยสิตึงดึงโมโหเราไปทีหนึ่งนะโอ้โหหน้าตาแบบน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการทำเควสของตัวเปิดดันบาโกนาว่าและจับตัวน้องบากระแลงนะครับผมโอเคเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์เนื้อหาแบบนี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันบาโกนาว่า